ก่อนอื่นฟังหรือยังได้ฟังหรือยังเวลาสอนคนนะฮะฟังหรือยังได้ฟังหรือยังพอฟังแล้วฟังทันหรือเปล่าถ้าฟังทันแล้วฟังทันแล้วแม่พูดว่าไงเมื่อกี้นี่ทวนความจำเห็นไหมครับถ้าหากว่ามันเขาจำนะคำว่าแปลว่าเขาจำเขานั้นที่เข้าสู่ความเข้าใจแล้วคงหวังว่าคงเข้าใจนะขอให้ได้ฟังและฟังให้ทันนะมันจะคิดเข้าใจเองโอเคไหมครับผมสรุปไปตรงนั้นคำว่าเข้าใจเข้าใจเราผ่านการเรียนหนังสือมาทุกคนครูบอกเข้าใจยังไม่มีใครกล้ายกมือในคนไทยเราครูก็ไม่จะไปต่อได้ไงก็เห็นว่าเออนักเรียนเข้าใจหมดเวลาสอบที่เนี่ยคนละเรื่องเลยมันความเข้าใจมันจึงเป็นบอกเกิดทุกครั้งไปถ้าหากว่าใครเป็นครูคนนะฮะเวิร์ดแรกเวิร์ดดิ้งเวิร์ดแรกเนี่ยคำอะไรต้องเอาให้ก่อนต้องให้มันคลีนมันเคลียร์ก่อนมันจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นแค่คำว่าอะไรล่ะวิญญาณกับพลังงานบริสุทธิ์ผมพยายามคำว่าวิญญาณมาตั้งอันบริสุทธิ์ได้นี่บริสุทธิ์นี่ก็โยงให้ขนาดนั้นภาษาเพราะมันมีในตลาดสดในบัญญัติอยู่นะครับในหนังสือภาษาเขียนและอ่านกันมาก็ผมรู้ว่ามันผูกติดกันมานานตรงนั้นมันแยกไม่ออกผมเป็นความสำคัญตรงนี้จึงมาแยกคำว่าวิญญาณไอ้ที่ปฏิจจวัตรมันไม่บริสุทธิ์นะส่วนวิญญาณนี่คือบริสุทธิ์นะเปลี่ยนจากวิญญาณซะมันเป็นคำเดียวก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ซะไงไม่บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายฟังหน่อยชาติที่แล้วมาเราพูดวิญญาณก็ได้เพราะวิญญาณท่านทั้งหลายยังไม่บริสุทธิ์จึงมาเกิดมาเป็นเราเห็นไหมครับในคำหนึ่งเป็นภาษาจำเลยละครับถ้าจะจำกรอบวิญญาณแต่ผมจะแยกจำกรอบของพลังงานมากกว่าชาติทั้งหลายที่มาเกิดตรงนี้เพราะว่ามันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ชาติที่แล้วจึงมาเป็นเรางั้นเมื่อเป็นฉะนั้นถ้าอยากให้หมดตัวเราในชาตินี้ก็พัฒนาเข้าไปสู่พลังงานที่บริสุทธิ์ชักคุณโยมโดยลุงหมอกำลังนำพาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเรามารูปแบบนี้เข้าใจในกรอบนี้ผมว่ามันจะไปได้ง่ายขึ้นเยอะมากถ้าปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าไม่ยอมปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตยุ่งไปเยอะมากปรับเปลี่ยนความคิดแค่ความคิดเองนะมันถือว่าใครล่ะครับจะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนความคิดได้ง่ายที่สุดผมพยายามยกตัวอย่างจากพระพุทธเจ้ากับองคุลิมาใครเคยเห็นซีรีส์หรือมั้งพระพุทธเจ้าพูดกับองคุลิมาไม่กี่ประโยคนะไม่ถึง10ประโยคด้วยเอาป่ะความคิดจะเปลี่ยนทันทีเลยนั่นคือสักกายะสักกายะโมนีหรือศักยภาพของพระพุทธเจ้ามนุษย์หน้าไหนก็ตามที่อยู่ต่อหน้าพระองค์น่ะถูกเปลี่ยนความคิดหมดเห็นไหมกลับใจได้โดยง่ายทุกทีแม้กระทั่งจันทานสูตรแพทย์พราหมณ์และกษัตริย์เปลี่ยนหมดเลยโยมกษัตริย์องค์ไหนที่เจอพระพุทธเจ้าที่ว่าแน่ๆเนี่ยเปลี่ยนหมดนั่นคือศักยภาพพระพุทธเจ้าณวันหนึ่งเวลานั้นแต่ณวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยมาเยอะมากแล้ว20กว่าปีผมก็แต่อยู่กับบุคคลที่ง่ายๆที่เขาบอกว่าฐานเจดีย์เนี่ยคือยอดต่ำๆนะครับมาเยอะมากแล้วอย่าให้ผมเสียเวลาไปอีกเลยพวกนี้ผมต้องการจะแตะท็อปของผู้คนเช่นระดับ CEO เงี้ยใช่ไหมครับเพื่อเวลาผมแต่ตัวท็อปมันจะไปช่วยข้างล่างอีกทีนึงโอเคไหมครับทำไมพระพุทธศาสนายุคสมัยนั้นมันเผื่อแผ่ได้เร็วมากเพราะพระพุทธเจ้าแต่พระมหากษัตริย์เช่นพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นต้นมันก็ลงมาง่ายสิครับการบังคับบัญชานี่บอกไหมครับยุคสมัยนี้ผมแตะภาคพื้นเดี๋ยวมันจะขึ้นยากไงมันขึ้นยากมันจะไปหาตัวท็อปยาก
มองไหมไม่มองเนาะแล้วเดี๋ยวเป้าหมายผมต้องการหาตัวท็อปเวลาเนี่ยโอเคไหมพอเวลาผมใส่ตัวท็อปแล้วปรับทัศนคติปรับความคิดเองแต่นะสาวในทางที่มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือเป็นสายสมาธิที่เขาจะได้นำสิ่งนี้ไปดูแลบุคลากรด้านความจำก็ได้ง่ายขึ้นอีกเยอะความคิดผมเปลี่ยนไปตรงนี้แล้วทุกวันจึงต้องการคำว่าประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประจักษ์คุ้มค่าและปลอดภัยประสิทธิผลเกิดประสิทธิผลทันทีท่านจนเป็นที่ประจักษ์ท่านประจักษ์เองเวลากี่นาทีที่ผมพูดเมื่อกี้ที่ผมช่วยเมื่อกี้เนี่ยปลอดภัยไหมไม่ได้มีอะไรสูญเสียเลยไม่มีไซเอฟเฟกต์ไม่มีเลยไม่มีโทษเลยไหมนี่คือคุณสมบัติของพลังงานที่บริสุทธิ์มันโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูให้ได้เก็ตอินทูมันเข้าใจไปในขั้วหัวใจอย่างเงี้ยเข้าใจมันไม่ใช่แค่ผ่านหูรู้รู้ผ่านหูกับรู้ผ่านเขาก็จิตคนละความหมายอีกจิตคือธาตุรู้คำว่ารู้รู้เหมือนกันตื่นเช้ามากับพระอาทิตย์ขึ้นสายมันก็ร้อนนี่รู้สึกร้อนนั่นรู้แบบนี้รู้แบบคอมมอนคอมมอนรู้แบบธรรมชาติรู้แบบอะไรคอมมอนเซนส์โอเคไหมครับถ้ารู้แบบทั้งนี้ก็คือรู้แบบ abnormal หรือรู้แบบ unconscious หรือรู้แบบทะลุทะลวงเลยครับอย่างผมที่มีอยู่เวลานี้มันเป็นรู้แบบ unconscious แล้วก็รู้แบบ abnormal นี่ผมรู้ตรงถึงตรงนั้นเพิ่นที่บอกว่ามันที่ใหญ่จริงๆที่อยากจะถ่ายทอดถ่ายเทผ่านอากัปกิริยาผ่านใดๆก็ได้โอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบอย่างที่ลูกหมอพยายามดีที่พูดเหมือนกับใช้กำลังใช้แอคอัดเข้าไปให้มันเต็มก็แอคมันจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆมันทำไม่ได้หรอกแบบนั้นโอเคก็คิดว่าน่าจะโดยการใช้ภาษาสื่อเดี๋ยวนี้มันน่าจะโดแข็งนะก็ซอฟมั้งนะผมว่าผมใช้ภาษาซอฟไปเยอะนะภาษานิ่มไปเยอะนะแล้วส่งเสียงด้วยเหมือนกันประมาณนั้นนะผมว่านะแต่โอเคปกติผมก็ไม่ได้ใช้วาจาห้องห้างที่ไหนหรอกครับโดยทั่วไปโดยกระมอนโดยพื้นเพจริงก็ไม่ถึงอย่างนั้นไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นโดยพื้นเพโดยธรรมชาติที่มีอยู่ก็ไม่ได้เป็นคนที่กระโชกห้องห้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับน่าไม่รู้จะอธิบายผมก็โชกห้องห้างคนเดียวคือลูกสาวแม่ยายกับหลานแม่ยายขำเด้อฟังให้ดีนะคู่มนุษย์มันมีอยู่4คุณลักษณะ1คู่สร้างคู่สมถนน2สายมาประจบกันแต่ละสายของฝ่ายหญิงก็มีต้นตระกูลมีทางแนวทางมาเป็นสปีชีส์กันมาใช้สวัสดีกันแล้วกันนะสายชามาดีไว้กันดีสองดีแม่น้ำสองลำมาเจอกันปุ๊บแปลว่าเผ่าพันธุ์ดีมาดีเจอกันปุ๊บมันก็สร้างได้ดีกรณีเรียกว่าคู่สร้างคู่สมพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้ไม่เคยใช้วาจากระทบกระแทกกระทันให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียความรู้สึกแต่ว่าทุกจังหวะมากนั่นคู่แบบนี้คงมีเนาะแต่คงหาไม่ง่ายนะเหมือนกันแหละโอเคนะอันนั้นขอให้มีคู่ที่สองคู่ล่าคู่ดึงหมายความว่าไงเช่นคู่ล่าคู่ดึงมันเริ่มต้นจากเนี้ยถึงว่าเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กต่างคนต่างเรียนหนังสือโอเคไหมพี่จนแดงคนหนึ่งออกมาทำงานอีกคนเรียนหนังสืออยู่ส่งเสียการเรียนหนังสือกันอยู่ตรงนั้นนึกออกไหมฮะเนี่ยคนหนึ่งยังไม่มีคนหนึ่งสามารถซัพพอร์ตได้แปลว่าคนหนึ่งตกต่ำอีกคนซัพพอร์ตได้พอเวลา